นายแพทย์โอชิตเกียรติก้องชูชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพรรคเพื่อไทยขอกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ให้กับผมได้มีโอกาสอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2565ที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้นในปีนี้งบประมาณโดยรวม 3.1 ล้านล้านบาทเทียบกับปีพุทธศักราช2564ลดลง 185,000 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 5.66 แต่ภาพรวมยังคงเป็นงบประมาณแบบขาดดุลติดต่อกันเป็นปีที่8ภายใต้การบริหารงานของท่านนายกรัฐมนตรีจากงบประมาณที่จัดขึ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 แล้วรอบที่3และเป็นปีที่2ติดต่อกันที่รัฐบาลยังทำงบประมาณเหมือนเดิมสามรายครับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงหลักที่จะเป็นผู้จัดการเป็นฮีโร่ในการแก้ไขควบคุมรักษาโรคและป้องกันโรคกลับได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงผมในฐานะที่เป็นแพทย์ขออภิปรายงบประมาณที่เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขในปีพุทธศักราช2565ภาพรวมงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขในปีพุทธศักราช2564ได้รับจัดสรรงบประมาณ 158,000 ล้านบาทในปีพุทธศักราช2565นี้ได้รับจัดสรร 153,940 ล้านบาทลดลง 4,300 ล้านบาทในสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการระบาดประชาชนติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละหลายพันล่าสุดวันนี้ 2,230 คนประชาชนป่วยด้วยโรคโควิด-19 สะสมกว่า 160,000 รายเสียชีวิตกว่า 1,100 รายแต่งบประมาณสำหรับกระทรวงสาธารณสุขลดลงคุณภาพชีวิตของคนไทยอยู่ที่ไหนครับรัฐบาลความคาดหวังของประชาชนต่องบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2565ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขาคาดหวังว่า 1.การมีระบบประกันสุขภาพหรือบัตรทองที่มีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาเพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของประชาชนในช่วงโควิด-19 วันนี้ก็ต้องบอกว่ารัฐไม่ได้แสดงความจริงใจในการที่จะดูแลสุขภาพประชาชนเลยความคาดหวังที่2คือการจัดการการควบคุมโรคที่ดีงบสำหรับกรมควบคุมโรคกรมหลักที่จะต้องทำหน้าที่ในการควบคุมการระบาดพิษและป้องกันการเกิดโรคได้รับจัดสรร 4,000 ล้านบาทในปี65ได้รับการจัดสรร 3,500 ล้านบาทลดลงเกือบ500ล้านบาทความคาดหวังที่3จากงบประมาณรายจ่ายปี65คือการคาดหวังที่จะได้ระบบประสานงานส่งต่อผู้ป่วยที่รวดเร็วและทันสมัยครับ8นาทีอันมีค่ากับชีวิตประชาชนที่จะได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อไม่ให้สมองขาดออกซิเจนสถานการณ์โควิด-19 เป็นบทเรียนสำคัญของประเทศไทยยกตัวอย่างอาม่าที่ต้องรอรถพยาบาลกี่วันท่านรอไม่ไหวครับท่านเสียชีวิตและนี่เหรอคือสิ่งที่รัฐบาลนี้ทำให้กับประชาชนคนไทยทุกคนคู่สายโทรศัพท์เต็มโทรติดยากไม่มีรถพยาบาลเพียงพอสำหรับมารับผู้ป่วยไปโรงพยาบาลไม่มีโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยรักษาต้องอาศัยภาคเอกชนหรือมูลนิธิต่างๆในการที่จะนำพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลนี่หรือครับประเทศไทย 4 ครับความคาดหวังจากประชาชนที่จะได้จากงบประมาณรายจ่ายปี65คือการพัฒนาการใช้สมุนไพรไทยในการรักษาโรคและการลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศกองทุนนี้แทนที่จะมีงบประมาณไปวิเคราะห์วิจัยฟ้าทลายโจรซึ่งให้สารแอนโดรกาโฟไรด์ในการเพิ่มภูมิต้านทานไวรัสเพื่อให้ยาตัวนี้สารสกัดตัวนี้รักษาโควิดได้แต่งบประมาณเพิ่มขึ้นแค่ลดงบประมาณลดลง2ล้านบาทมันก็ไม่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันความคาดหวังที่5ครับประชาชนอยากได้ความมั่นคงทางด้านวัคซีนวันนี้ประเทศไทยเป็นยังไงครับวัคซีน
ไม่เพียงพอไม่หลากหลายไม่ครอบคลุมและไม่สามารถลดการระบาดโรคโควิด-19 ได้ณขณะนี้นี่เหรอการจัดทำงบประมาณสำหรับการมีการระบาดโควิด-19 ในปี65นี้ครับสรุปสุดท้ายครับร่างรบงบประมาณประจำปี2565นี้ก็ไม่สามารถทำให้คนไทยเด็กไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ไม่สามารถทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีได้ไม่สามารถทำให้เด็กเยาวชนมีการศึกษาที่ดีขึ้นได้ไม่สามารถทำให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้นได้จากการที่ไม่มีโอกาสออกไปทำงานเพื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์โควิด-19และไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพได้นำซ้ำครับงบประมาณรายจ่ายปี65ยังซ้ำเติมให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขหนักขึ้นคนรวยจ่ายเงินเพื่อซื้อวัคซีนทางเลือกได้คนจนไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเลือกวัคซีนใดๆเลยและอาจจะไม่มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนนั้นสุดท้ายครับโอกาสเดียวที่รัฐบาลจะทำได้คือจัดหาวัคซีนให้พอเพียงครอบคลุมกระจายให้กับเด็กเยาวชนอายุตั้งแต่12ถึง18ปีและบุคลากรทางด้านการศึกษาเพื่อให้เขาไปโรงเรียนใช้ชีวิตตามปกติสู่การพัฒนาประเทศไทยและสุดท้ายการละเลยการพัฒนาระบบสุขภาพแบบจริงจังการขาดแคลนวัคซีนที่รัฐบาลทำให้เกิดขึ้นก็เปรียบเสมือนยาพิษที่ทำลายสุขภาพคนไทยจากเหตุและผลทั้งหมดนี้กระผมไม่สามารถรับหลักการแห่งพระราชบัญญัติร่างงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2565ได้ครับขอกราบขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ